ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้นะคะตามหนุ่มแอมไปท่องเที่ยวกันที่สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนาเรียกว่าไปเที่ยวส่งท้ายก่อนที่นี่จะปิดตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัตว์ทราเวลมาแล้วนะครับกับแอมสุธีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังจะปิดตัวลงแล้วนะครับบอกเลยว่าใจหายมากๆครับเพราะว่าเปิดมากว่า80ปีและก็สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆแล้วก็หลายๆครอบครัวเลยทีเดียวนะก็คือที่นี่เลยสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนานั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวที่นี่กันครับสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนานะครับตั้งอยู่บนถนนราชวิถีกับถนนพระราม5และถนนอู่ทองในครับใกล้กับพระที่นั่งอนันตสมาคมประตูทางเข้าที่นี่มีอยู่4ทางด้วยกันนะฮะจะเข้าจากทางถนนไหนก็ได้ครับสวนสัตว์ดุสิตที่นี่นะฮะถือว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับมีพื้นที่กว่า100ไร่เลยทีเดียวแล้วก็เป็นแหล่งที่รวบรวมสัตว์หายากต่างๆเอาไว้ที่นี่นะครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆแล้วก็ครอบครัวนะครับรวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยครับคุณผู้ชมจากความวุ่นวายด้านนอกนะฮะพอคุณผู้ชมหลุดเข้ามาด้านในของสวนสัตว์ดุสิตบอกเลยว่าเงียบสงบต้นไม้เนี่ยร่มรื่นมากนะครับแล้วก็จัดแบ่งโซนต่างๆเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยศึกษาหาความรู้นะครับเข้ามาแล้วคุณจะดูสัตว์ต่างๆได้ง่ายมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูหมีโคอาล่ากันครับเขาบอกว่าหมีชนิดนี้เนี่ยนอนวันละ18ถึง20ชั่วโมงเลยถ้าโชคดีเขาตื่นนี่ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากครับตรงนี้คือโซนเพนกวินนะครับโอ้โหเด็กๆให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวครับเพราะเพนกวินเนี่ยพอมองเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆดูน่ารักมากฮะตรงนี้นะฮะเป็นโซนสัตว์แอฟริกาครับมีทั้งยีราฟมีทั้งม้าลายให้ชมกันแบบใกล้ชิดเลยครับคุณผู้ชมฮะนอกจากสัตว์หายากที่มีให้ชมในนี้แล้วนะครับในเขาดินเขาก็จะมีหลุมหลบภัยด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของจริงเลยนะฮะสร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีขึ้นมาก็จะมาหลบภัยภายในหลุมนี้ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยครับก่อนจะปิดตัวลงอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับที่นี่ฮะสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนานะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วก็มาเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับแซดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซู D-Max Pick up ดีสุดสุดสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนากำลังจะปิดตัวแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาว่างอย่าลืมออกไปท่องเที่ยวกันนะคะ Zen TV Zen TV
และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเออยู่ที่ TNT Restaurant นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารอร่อยๆกันค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาเสิร์ฟอาหารไทยฝรั่งจีนกว่า200เมนูนะคะแล้วที่เด็ดค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะเขาเป็นเชฟเองนะคะรับรองว่าพิถีพิถันทุกเมนูเป็นอาหารโฮมเมดที่ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะและบรรยากาศร้านค่ะคุณผู้ชมร่มรื่นมากๆเขาตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นวินเทจนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมเมนูมากมายเลยค่ะวางอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเริ่มที่เมนูแรกเมี่ยงคำค่ะคุณผู้ชมเมี่ยงคำนี้นะคะเด็ดตรงที่น้ำเมี่ยงเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีขิงข่าตะไคร้มีหอมแดงเอาไปเคี่ยวนะคะจนเข้มข้นแบบนี้ค่ะมาลองทานเลยนะคะหอมสมุนไพรมากคุณผู้ชมเป็นเมนูที่แบบดีต่อสุขภาพทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะเมนูถัดไปนะคะคุณผู้ชมเป็นยำมะเขือยาวกุ้งค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะพิเศษที่น้ำยำแล้วนะคะกรรมวิธีในการเผามะเขือยาวเขาจะเผาด้วยไฟที่แรงแล้วค่อยๆลอกออกนะคะมันจะได้ความหอมมากกว่าการนำไปต้มค่ะเขือยาวมีความหอมมากๆค่ะกุ้งเขาก็สดมากอันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารรสชาติไทยๆเข้มข้นต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะเป็นแกงส้มชะอมกุ้งค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะเขาใช้เนื้อปลาช่อนนะคะล้วนๆนะคะไปโขลกรวมกับเครื่องเทศค่ะรู้เลยว่าอันเนี้ยเขาตำพริกแกงเองทำให้รสชาติเนี่ยมันเข้มข้นแต่ว่ามันไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็ทานได้ค่ะเมนูถัดไปนะคะคุณผู้ชมเป็นสปาเกตตี้ผัดกระเฉดกุ้งค่ะคุณผู้ชมและสำคัญเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยจะผัดแบบไม่ได้เหมือนมีผัดกระเฉดที่แบบรสชาติเป็นจีนทั่วไปแต่อันนี้จะเป็นแบบเข้มข้นแบบไทยๆครบรสค่ะรสชาติเป็นแบบไทยๆคุณผู้ชมแล้วผัดกระเฉดมันกรุบกรอบมากมันเข้ากับสปาเกตตี้ได้ลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเมนูข้าวผัดปลาสลิดค่ะคุณผู้ชมปลาสลิดของที่นี่เขาเป็นปลาสลิดเกรด A นะคะปลาสลิดกรอบมากคุณผู้ชมแล้วก็ข้าวเนี่ยก็มีความครบรสมาแล้วไม่สั่งนี่ถือว่าผิดมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารไทยนะคะจีนฝรั่งแบบโฮมเมดนะคะดีต่อสุขภาพแน่นอนนะคะภายใต้บรรยากาศที่เรียกว่าอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับ TNT Restaurant ค่ะหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเดินทางมาที่ตลาดบองมาเช่นะคะตลาดจะอยู่ซ้ายมือตรงมาจะเจอไฟเขียวไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายมานะคะแล้วก็ตรงต่อมาอีกประมาณ300เมตรจะเจอซอย7เลี้ยวเข้ามาในซอย7ก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซ่บทีวีท้ายรายการกับแซ่ดสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวแซ่ดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะSea Life Bangkok ให้ความสำคัญกับผืนน้ำทั่วโลกในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนแห่งวันทำความสะอาดชายฝั่งสากลนำทีมพนักงานบินลัดฟ้าสู่เกาะกลางจังหวัดกระบี่ไปกับสายการบินไทยไลออนแอร์ผู้ร่วมสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้เพื่อพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติทางทะเลและร่วมทำกิจกรรมรักผืนน้ำและแนวชายฝั่งปี4โดยปีนี้อัดแน่นด้วยกิจกรรมดีๆอาทิการปลูกป่าโกงกลาง100ต้นบริเวณแนวชายเลนเขาขนาบน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะของคลื่นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและอีกหนึ่งกิจกรรมคือการคืนประชากรปูดำสู่ระบบนิเวศชายเลนเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนโดยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยนะครับก็คือ เป็นการสร้างการรับรู้ในการร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งท้องทะเลของไทยซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทะเลโลกในความเป็นซีไลฟ์นะฮะทั่วโลกเราเป็นอควาเรียมอันดับ1ของโลกก็คือมีจำนวนอควาเรียมทั่วโลกกว่า50ที่นะครับงั้นทุกๆปีเราก็จะมีการอนุรักษ์ท้องทะเลขึ้นมาในแต่ละที่ยังไงก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยๆกันอนุรักษ์ผืนป่าท้องทะเลของไทยเอาไว้ช่วยกันเยอะๆทุกคนมีส่วนร่วมนะครับขอบพระคุณครับSea Life ยังให้ความสำคัญกับระบบนิเวศทางทะเลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างทะเลน่านน้ำและแนวชายฝั่งจึงจัดกิจกรรมประจำปีที่จะพาพนักงานมาร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลและยังถือเป็นการปลูกฝังและส่งต่อวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นหัวใจแห่งนักอนุรักษ์ในจิตสำนึกของทุกคนเพื่อสานต่อปณิธานของ Sea Life Bangkok สืบไป
มาเซราติประเทศไทยผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มาเซราติอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยภายใต้กลุ่มบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดหรือ MGC Asia ร่วมมือกับสายการบินโอมานแอร์จัดกิจกรรมสุด Exclusive ให้กับลูกค้า VIP ที่มาร่วมงานเลี้ยงสุด Exclusive เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ให้กับลูกค้าของแบรนด์มาเซราติและสายการบินโอมานแอร์ในรูปแบบมาเซราติ Customer Journey ที่ได้รวบรวมจากฐานข้อมูลลูกค้ามาเซราติภายใต้แนวคิด From the Road to the Sky ที่แสดงให้เห็นไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ของลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มาเซราติเช่นผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางต่างประเทศในแบบ Luxury Style และเปิดประสบการณ์ในการเดินทางใหม่ๆสำหรับในส่วนของมาเซราตินะครับเราจะเห็นว่าคอนเซปต์แรกที่เราทำออกมาเนี่ยเราเรียกว่ามาเซราติคัสโตเมอร์เจอร์นี่ซึ่งตรงนี้คงจะเป็นเอพิโซดแรกที่จะให้ลูกค้าของมาเซราติหรือแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่มันเป็นลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับสาเหตุที่เราเลือกสายการบินโอมานแอร์เนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เราจะเห็นได้ว่าสายการบินโอมานแอร์มีเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมมีสนามบินใหม่ความโมเดิร์นความทันสมัยหรือแม้กระทั่งการดีไซน์ภายในเครื่องบินที่สวยงามดูมีความคลาสสิกเราถึงเลือกสายการบินของตัวโอมานแอร์เนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับมาเซราติยังคงเดินหน้าและให้ความสำคัญกับการเสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะในกลุ่มไลฟ์สไตล์แฟชั่นลักชัวรี่แบรนด์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการทำตลาดของมาเซราติที่ต้องการสร้างประสบการณ์อันดีกับลูกค้าที่มีต่อแบรนด์มาเซราติอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการร้านอาหารจานกับข้าวสวัสดีค่ะ